ชินบอดี้ไฟต์แกะกล่องสวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอวันนี้จะมารีวิว FD05 และ FD06 การ์ดจากภาค X แต่เปลี่ยนรหัสใหม่เป็นรหัส FD ในปัจจุบันมีการแข่งขันเฉพาะฟอร์แมต FD แบนลิสต์หลักไม่มีผลกับฟอร์แมตนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการลองเล่นเพราะสินค้า1กล่องประกอบไปด้วย1ชุดการ์ดพร้อมเล่น52ใบ2ไลท์เคาน์เตอร์ที่นับพลังชีวิตลายสุดพิเศษเฉพาะ FD 3สนามและคู่มือพร้อมแข่งเลือกเด็กที่ใช่บัดดี้ที่ชอบได้เลยพิเศษทุกกล่องสุ่มการ์ดฟอยล์เรืองแสงมีทั้งตัวเล่นและแฟกสีสุด Exclusive ทั้งหมดนี้ราคาเพียง199บาทเท่านั้นมาเริ่มกันที่ FD05 Magic World สาย Shadow Shade เน้นยืน Silhouette Joe ใช้โซการ์ดเพิ่มความได้เปรียบในการป้องกันเน้นใช้เวทมนต์เติมโซหรือตัดเกมอีกฝ่ายมาเริ่มกันที่ใบแรกนักระบำแห่งละครเงา Silhouette Joe พอคอสนำการเวทมนต์จากช่องดรอปของเรา1ใบเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้และจ่าย2เกตตามที่บนสนามเรามีมอนเตอร์ Magic World ใบอื่นที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็น2หรือสูงกว่าไซส์ของการ์ดนี้บนสนามลดลง2มีดับเบิ้ลแอทแทคโซการ์ดเป็นมอนเตอร์เอาไว้ซับพอร์ตตัวใหญ่ต่อไปมอนเตอร์ไซส์3ผู้ควบคุมแห่งละครเงา Silhouette Terryพอคอสจ่าย2เกตนำเวทมนต์1ใบจากช่องดรอปเข้าโซของมอนเตอร์นี้ตราบเท่าที่การ์ดนี้มีโซ3ใบหรือมากกว่าการ์ดนี้ได้รับบวก1คิมีดับเบิ้ลแอทแทคโซการ์ดถ้าในโซเรามี3ใบการ์ดใบนี้จะตีถึง3คิพาวเวอร์ 8,000 ต่อไปมอนเตอร์ไซส์2จอมายาแห่งละครเงา Silhouette Joe พอคอสจ่าย2เกตและนำเวทมนต์1ใบในช่องดรอปเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้มีสกิลแอทหากการ์ดนี้มีโซ2ใบหรือมากกว่าถอดโซทั้งหมดจากการ์ดใบนี้เพื่อสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยหากเราถอดโซ5ใบหรือมากกว่าสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง6หน่วยแทนเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นมีโซการ์ดต่อไปมอนเตอร์ไซส์2 Silhouette Shinba มีสกิลแอค Rebellion of the Shadow Lion เราสามารถทิ้งการ์ดนี้จากมือเพื่อนำมอนเตอร์ Shadow Shade ในช่องดรอปเรากลับขึ้นมือเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเอามาหยิบ Silhouette Joe ได้ต่อไปมอนเตอร์ไซส์2จิตรกรแห่งละครเงา Silhouetteโอริวามีสกิลแอดนำการนี้จากมือเข้าสู่โซของ Shadow Shade บนสนามเราเมื่อมอนเตอร์ Shadow Shade ที่มีการนี้อยู่ในโซโจมตีการนั้นได้รับ Power บวก 3,000 Penetrate และ Double Attack จนจบเทิร์นเทคที่2ในระหว่างเทิร์นของคู่แข่งเมื่อการนี้ในโซถูกส่งลงช่องดับนำการใบบนสุดเข้าสู่ช่องเกตได้เพิ่มพลังชีวิต1หน่วยและจั่วการ์ด1ใบถ้าเราใช้สกิลโซการ์ดเอาใบนี้ออกจากโซนในเทิร์นคู่แข่งเราจะได้ชาร์จ1เกตฮิล1ไลท์จั่วการ์ด1ใบต่อไปมอนเตอร์ไซส์0 Silhouette Spirit มีสกิล Mutation Shadowry เมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามเราสามารถนำการ์ดเวทมนต์จากช่องดรอปของเรา1ใบเข้าสู่โซของมอนเตอร์1ใบบนสนามเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นมอนเตอร์ช่วยเพิ่มโซให้มอนเตอร์ช่องกลางต่อไปมอนเตอร์ไซส์0 Silhouette Elfin มีสกิล Dark Dance of the Shadow Fairy เมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากเรามีมอนเตอร์ที่มีโซในสนามนำการ์ดใบบนสุดเข้าสู่ช่องเกตเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นใบที่เห็นมอนเตอร์มีโซการ์ดได้ชาร์จ1เกตต่อไปมอนเตอร์ไม้ตายไซส์3 Silhouette Joe Illusion Shadow Dragon คอคอสจ่าย2เกตนำการ์ดใบนี้วางทับมอนเตอร์ Shadow Shade ในสนามเราและนำการเวทมนต์1ใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้มีสกิล Counter Act เราสามารถถอดโซ1ใบจากการ์ดนี้เพื่อทำลายมอนเตอร์1ใบในสนามคู่แข่งเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปไอเทม Chaos Shooter Equip Cost จ่าย1เกต Act เราสามารถเลดการ์ดนี้เพื่อสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยและหากบนสนามเรามีมอนเตอร์3ใบหรือมากกว่าเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2หน่วยต่อไปเวทมนต์ Little Light นำมอนเตอร์ไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตหรือลงช่องดรอปสับกองการ์ดและได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเราสามารถรายการนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเอามาเล่นคู่กับ Silhouette Olivan ช่วยเพิ่มพลังให้ Shadow Shade ต่อไปเวทมนต์ Never Say Never ชาร์จ2เกตจากนั้นหากเราไม่มีการ์ดบนมือจั่วการ์ด2ใบเรารายการใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปเวทมนต์ The Shade รายการนี้ได้เมื่อเรามี Shadow Shade บนสนามเราชาร์จ1เกตจั่วการ์ด1ใบและนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซของ Shadow Shade 1ใบในสนามเราเราไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการ์ดช่วยเติมโซและได้เปลี่ยนมือต่อไปเวทมนต์ Tick All Tick เลือกใช้ความสามารถต่อไปนี้1อย่างเทคแรกนำเวทมนต์1ใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซของ Shadow Shade 1ใบในสนามเราจากนั้นนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซของ Shadow Shade 1ใบในสนามเราเทคที่2ถอดโซ2ใบจากการ์ด1ใบบนสนามเราเพื่อทำลายการ์ด1ใบในสนามและนำการ์ดนี้เข้าสู่โซของ Shadow Shade 1ใบในสนามเราไล่ใบเดียวได้2โซการ์ดหรือทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งได้1ใบต่อไป Night One Cast Cost จ่าย1เกตจั่วการ์ด2ใบเราไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อด้วยเวทมนต์การบรรยายของ Sephiroth ไล่การ์ดนี้ได้เมื่อในเทิร์นนี้เราทำการไล่การ์ดเวทมนต์แล้วเท่านั้น
คาน์เตอร์ดูการ์ดใบบริสุทธิ์จากกองการ์ดเรา2ใบนำ1ใบขึ้นมือนำ1ใบเข้าสู่ช่องเกตเราไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปเวทมนต์มาเลเซียซีเลกเตอร์แคชคอร์ดจ่าย1เกตเคาน์เตอร์เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจากนั้นนำการนี้เข้าสู่โซของ Shadow Shade 1ใบในสนามเราเทคแรกทำลายมอนเตอร์คู่แข่ง1ใบที่มีไซส์1หรือต่ำกว่าเทค2เลือก Shadow Shade ที่กำลังต่อสู้อยู่1ใบการนั้นได้รับ Power +3000 Defense +3000 และ Counter Attack จนจบการต่อสู้นั้นต่อไปเวทมนต์กำแพงแห่งโซโลมอนแคชคอร์ดนำการเวทมนต์จากช่องดรอปของเรา1ใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดและจ่าย1เกตเคาน์เตอร์เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เทคแรกครั้งต่อไปในเทิร์นนี้ที่พลังชีวิตของเราจะได้รับความเสียหายความเสียหายนั้นลดลงเป็น0เทค2เลดมอนเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบเป็นใบป้องกันสุดแก่งอีก1ใบและแฟคเมจิกโวล1ใบต่อด้วยชุด FD06 Enchant World สายลูกพี่ราชามังกรเน้นยืนช่องกลางใช้โอเวอร์เทิร์นทิ้งการ์ดบนมือ1ใบได้โซการ์ดเพิ่ม5ใบถ้าการ์ดในช่องดรอปเรามีลูกพี่ราชามังกร15ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์คอร์ดูเอลเยเกอร์ไดนาไมท์ลงมาโจมตีได้อีก4เวฟเริ่มกันที่ใบแรกมอนเตอร์ไซส์3ผู้แสวงหาพลังอันยิ่งใหญ่ดูเอลเยเกอร์คอร์คอร์ดนำการ์ดจากช่องดรอปของเราไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้และจ่าย3เกตมีสกิลเคาน์เตอร์แอคเลือกมอนเตอร์ลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3จากในช่องดรอปของเรา1ใบที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้และเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือของเรา1ใบเพื่อคอการ์ดที่เลือกนั้นทับการ์ดนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอร์ดมีดับเบิลแอทแทคโซกะเป็นใบช่วยทำเวทโจมตีหรือตั้งป้องกันได้ต่อไปมอนเตอร์ไซส์3ลูกพี่โอเวอร์เทิร์นดูเอลเยเกอร์คอคอร์ดจ่าย2เกตการ์ดนี้ได้รับบวก1คิเท่ากับจำนวนมอนเตอร์ในโซของการ์ดใบนี้โอเวอร์เทิร์นทิ้งการ์ดบนมือ1ใบในช่วงเมนเฟสนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเรา5ใบเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้มีเพนเนเทสโซการ์ดถ้าโอเวอร์เทิร์นแล้วเปิด5ใบเป็นมอนเตอร์ทั้งหมดการ์ดใบนี้โจมตีได้ถึง7ทีต่อไปมอนเตอร์ไซส์3ลูกพี่แห่งขึ้นพับเพลิงข้างดูเอลเยเกอร์ไดนาไมท์พอการนี้ได้เมื่อในช่องดรอปเรามีลูกพี่ราชามังกร15ใบหรือมากกว่าคอคอสจ่าย3เกตและวางการ์ดนี้ทับการ์ดที่มีคำว่าดูเอลเยเกอร์ในชื่อการ์ดมีเคาน์เตอร์แอคคอการ์ดนี้จากบนมือโดยจ่ายคอคอสมีคอสลูโปแอทแทคโซการ์ดไลท์ลิงค์3เป็นใบถ้าเรามีหลุม15ที่เป็นลูกพี่ราชามังกรทำเวทโจมตีได้เพิ่มอีก4เวทต่อไปมอนเตอร์ไซส์3ยอดโจรสลัดกับตันไคโดคอคอสจ่าย1เกตนำใบบนสุด1ใบเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้ตราบเท่านี้เรามีมอนเตอร์นักประจนภัยหรือลูกพี่ราชามังกรใบอื่นที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็น2หรือสูงกว่าในสนามไซส์ของการ์ดนี้จะลดลง3มีสกิลแอคจ่าย1เกตเพื่อนำโซน1ใบจากการ์ด1ใบในสนามกลับขึ้นมือเจ้าของเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นมีโซการ์ดเป็นการ์ดเอามาช่วยหยิบของในโซขึ้นมือได้ต่อไปมอนเตอร์ไซส์2ลูกพี่ผู้เยียวยาฮิลลิ่งลินสกิลแอคหากเรามีลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3ในสนามเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อชาร์จ1เกตและฮิล1ไลท์จากนั้นเราสามารถนำการ์ดใบบนสุด1ใบเข้าสู่โซของมอนเตอร์1ใบในสนามเราได้มีไลท์ลิงค์1ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1ผู้ติดตาม No Curve Say มีสกิลแอคหากในสนามเรามีลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3เราสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเพื่อนำการ์ดใบนี้จากบนมือเข้าสู่โซของมอนเตอร์ที่มีไซส์3ในสนามเราเทค2ตราบเท่าที่การ์ดนี้อยู่ในโซของมอนเตอร์ลูกพี่ราชามังกรการ์ดนั้นไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถของมอนเตอร์คู่แข่งได้มีไลท์ลิงค์1ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1ผู้ติดตาม Battery Dense Skill Act หากเรามีลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3ในสนามเราสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเพื่อนำใบนี้เข้าสู่โซของมอนเตอร์ไซส์3ในสนามเราได้เทค2เมื่อลูกพี่ราชามังกรที่มีการนี้ในโซโจมตีชาร์จ1เกตเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นมีไลท์ลิงค์1ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1ผู้ติดตามแบดกายโมโตะเคาน์เตอร์แอคหากลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3ในสนามเรากำลังต่อสู้เราสามารถทิ้งการ์ดนี้จากบนมือและจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเพื่อจบการ์ด1ใบและเลือกมอนเตอร์ที่กำลังต่อสู้อยู่ในสนามเรา1ใบมอนเตอร์นั้นได้รับ Power 5000 Defense 5000จนจบการต่อสู้มีไลท์ลิงค์1เป็นใบป้องกันช่วยบวกพาวเวอร์และดีเฟนซ์อย่างละ 5,000 ต่อไปมอนเตอร์ไซส์0ผู้ติดตามฝึกหัดโกโกโกมิสกิลเดอะเพอร์เฟคชิปเมื่อการนี้เข้าสู่สนามดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ด3ใบเลือกลูกพี่ราชามังกรหรือมอนเตอร์ที่มีไซส์3ไม่เกิน1ใบจากที่ดูนั้นนำขึ้นมือและนำการ์ดที่เหลือลงช่องดรอปเราใช้สกิลนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการ์ดช่วยหยิบไซส์3และถมหลุมได้ต่อไปไอเทมหมวกนักเรียนแห่งขึ้นกระแทกอีคิปคอสจ่าย1เกตและพลังชีวิต1หน่วยการนี้สามารถโจมตีได้แม้เรามีมอนเตอร์ในช่องกลางมีสกิลแอคนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ด2ใบลงช่องดรอปถ้ามีลูกพี่ราชามังกรจากที่นำลงช่องดรอปนั้นเราชาร์จ2เกตเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นใบเชื้อถมหลุมครับต่อไปเวทมนต์จิตมังกรรวมเป็น1
รายการนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีมอนเตอร์ที่มีคำว่า Duel Jaeger ในชื่อการ์ดเท่านั้นชาร์จ2เกตและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม2หน่วยต่อไปเวทมนต์มังกรสวรรค์สร้างโลกแคสคอสจ่ายพลังชีวิต2หน่วยจั่วการ์ด2ใบเราสามารถรายการเมนูได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปตำนานราชันมังกรชาร์จ1เกตฮิว1ไลท์จั่วการ์ด1ใบเรารายการเมนูได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นไปช่วยเปลี่ยนมือต่อไปเวทมนต์จิตวิญญาณแห่งมังกรนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเรา2ใบลงช่องดรอปถ้ามีลูกพี่ราชามังกรลงช่องดรอปจากความสามารถนี้ชาร์จ1เกตจั่วการ์ด1ใบเราไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปเวทมนต์มังกรกลางสมุทรแคสคอสจ่าย1เกตและพลังชีวิต1หน่วยเพื่อค้นหาลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3ไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือและสับของการ์ดเราไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นใบช่วยเสิร์ชไซส์3ต่อไปเวทมนต์จันทรามังกรสะท้อนบุกผาแคสคอสจ่ายพลังชีวิต1หน่วยชาร์จ1เกตและนำลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์3ไม่เกิน1ใบในช่องดรอปกลับขึ้นมือเป็นใบช่วยขุดมอนเตอร์ไซส์3ต่อไปเวทมนต์การหลงระเริงไปกับชีวิตเซตการ์ดนี้จะอยู่บนสนามเมื่อการ์ดจากกองการ์ดเราถูกส่งลงช่องดรอปจากการ์ด1ใบเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นและมีเคาน์เตอร์แอดนำการ์ดนี้บนสนามลงช่องดรอปเพื่อยกเลิกความสามารถไลท์ลิงก์ของมอนเตอร์ที่มีไซส์3ทุกใบในสนามเราจนจบเทิร์นเราเซตการ์ดใบนี้ได้เพียง1ใบเท่านั้นออกมาเล่นคู่กับ Duel Jaeger Dynamite ที่มีไลท์ลิงก์3และ Fact Ancient Wand 1ใบเข้าสู่ช่วงการ์ดฟอยล์สุ่มหลังกล่องของชุด FD05 นะครับผมอันนี้เป็น Fact Magic Wand นะครับผมสีสุด Exclusive นะครับผมสำหรับชุด FD เฉพาะเลยนะครับผมเป็นสีเขียวแล้วก็สีคอนะผมตัวหนังสือนะครับผมแล้วก็เป็นฟอยล์นูนด้วยนะครับต่อด้วย Fact Magic Wand ที่เป็นสีดำและสีทองนะครับผมก็เป็นฟูลอาร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นฟอยล์นูนนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือสีทองผมใครชอบสีดำสีทองลองหาซื้อกันได้เลยนะครับต่อไปด้วย Thunder X ขึ้นมาผมเวทมนต์ใบใหม่ที่เป็น PR ละสุ่มหลังก่อนนะผมเป็นการ์ดยกมอนเตอร์ของเราขึ้นมือแล้วยกมอนเตอร์ฝ่ายขึ้นมือนะครับต่อไปเฟกเอาครับผมเวทมนต์รีมาให้นะครับผมเป็นเวทมนต์เก็บเวทมนต์1ใบยกเลิกการโจมตีจากการ์ด1ใบนะครับผม Magic Roll ใส่กับเดคฟอร์แมนปกติได้นะครับต่อด้วยตัดเวทนะผมอาบาคาราบาเป็นฟอยนะครับผมเป็นการ์ดยกเลิกคู่แข่งไล่การ์ดเวทมนต์นะครับและตามด้วยเวทมนต์ทริโอครับผมเป็นใบขุดมอนเตอร์1ใบในหลุมขึ้นมือนะผมจ่าย1เกต1เลือดนะครับผมเอามาเล่นคู่กับ Shadow Shade นะครับผมขุดมอนเตอร์รัวๆและทั้งหมดนี้คือการ์ดสุ่มหลังกล่องของชุด FD05 การ์ดสุ่มหลังกล่องของชุด FD06 นะครับเป็น Enchant Bowl นะผมเป็นแฟตดำทองนะครับผมฟัวนะครับฟัวแบบเรียบแล้วมีปั๊มนูนนะครับผมใครชอบสีดำทองอย่าลืมหาเก็บกันนะครับต่อไปแฟต Enchant Bowl นะผมเป็นสี Original Artwork เลยนะครับผมเป็นสีลายพื้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำตาลทองนะครับผมแล้วก็มีเป็นเทานิดหน่อยนะครับผมต่อด้วยการ์ดที่จับรุกไซส์3ได้นะครับผมฟิโลโซเฟียนะครับผมจับไซส์3นะครับ1ใบสแตนแล้วจ่าย1เกตทิ้งการ์ดไปนี้ครับผมรุกได้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยมังกรจอมวิวาทนะครับผมแคสคอสทิ้งมอนเตอร์ไซส์3 1ใบและจ่ายพลังชีวิต1หน่วยครับผมได้จั่วการ์ด2ใบเรารายการไปดีได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นนะครับช่วยเปลี่ยนมือนะครับผมต่อด้วยจิตมังกร100เท่าพันทวีนะครับผมจ่าย1เกตนะครับผมแล้วก็ทำลายมอนเตอร์ไซส์1หรือต่ำกว่าและเวทมนต์1ใบของคู่แข่งนะครับผมเป็นการ์ดที่รีมาให้นะผมเล่นกับฟอร์แมตปัจจุบันได้และใบวิญญาณลูกพี่เจ้าสมุทรนะครับผมเป็นเวทมนต์จับลูกมอนเตอร์1ใบนะครับผมที่เป็นดูเอลเยเกอร์ในชื่อการ์ดนะครับผมทำเวฟรัวๆนะครับผมมีใบลูก4ใบดูเอลเยเกอร์โจมตี1 4เวฟบวกเข้าไปเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือการ์ดสุ่มหลังกล่องชุด FD06อย่าลืมกดติดตาม YouTube คิดเอ็นการ์ด Channel หรือ Facebook ไทยบัดดี้ไฟท์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ